ดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราสองคนพ่อลูกนะครับนี่ก็คือเป็นพ่อรวยสองลูกนะครับกับสถานการณ์ช่วงนี้ครับเป็นสถานการณ์โควิดซึ่งก็เหมือนกับกรุงเทพก็ล็อกดาวน์นะครับเหมือนกับกลับเข้ามาสู่รอบที่4แล้วซึ่งหลายท่านนะครับก็มีความวิตกกังวลแต่สำหรับผมครับวันนี้ผมกลับขอบคุณสถานการณ์โควิดครับที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้กลับมาทบทวนนะครับอยู่กับตัวเองนะครับได้มีเวลามาอยู่กับครอบครัวเห็นไหมครับได้ทบทวนในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำนะครับวันนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับวันนี้พื้นฐานของการใช้ชีวิตครับผมมองกลับไปที่ปัจจัย4พื้นฐานการดำรงชีวิตนะครับนั่นก็คือเรามาดูอย่างวันนี้ครับโครงการที่พวกเราทำกันก็คือโครงการเขาเรียกว่าไม่ขายไม่แจกแลกกันไหมในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเงินสดไม่มีก็สินค้ามาแลกกันนะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยครับผมก็เอากล้วยนะครับมีทั้งกล้วยทั้งผักสดโอ้ใช่ไหมที่เอาไปแลกกับเพื่อนนะครับนอกจากแลกแล้วเรายังเหลือเนี่ยครับวันนี้ภรรยาสุดที่รักครับก็ทำเมนูเด็ดเลยโอ้ทำกล้วยบวชชีนะครับเนี่ยได้ทันฝีมือนะต้องคอนเฟิร์มทานกล้วยบวชชีไหมทำไมลองอ้ำสิอ้ำเห็นไหมครับนี่ก็เป็นกล้วยบวชชีนะครับฝีมือของภรรยาสุดที่รักครับอร่อยมากมากเลยนอกจากทานกล้วยบวชชีแล้วนะครับก็ยังมีเพื่อนครับเอาทุเรียนโอ้โหบอกมาเยี่ยมก็เอาทุเรียนมาฝากครับเพื่อนมาจากประจินบุรีเอาทุเรียนเนี่ยเป็นทุเรียนชาวสวนประจินบุรีเลยเป็นหมอนทองสุดยอดมากซึ่งเราก็เอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมก็เอาชาเอากาแฟเห็นไหมครับเนี่ยเพื่อนที่มาแลกเปลี่ยนวันนี้เราไม่ขายไม่แจกแลกกันไหมมีผลิตภัณฑ์ว่าจะเป็นทั้งของกินของใช้อุปโภคบริโภคครบครันเห็นไหมครับโอ้โหนี่กล้วยปากแม่นงรักนี่ก็เป็นกาแฟนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเครื่องปรุงรสนะครับเป็นอันนี้จะเป็นซอสผัดไทยอันนี้ผัดผงกะหรี่เอาวันนั้นเพื่อนก็ว้าวอร่อยไหมจะเริ่มบอกแล้วเพราะไม่ขายไม่แจกแลกกันไหมโอ้โหคอนเฟิร์มก็กินกล้วยเห็นไหมนอกจากกล้วยแล้วก็ยังมีทุเรียนด้วยเห็นไหมวันนี้ทุเรียนเนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อกันมาด้วยเงินเพราะว่าพวกเราแลกเปลี่ยนกันมาสุดยอดจริงๆนี่แหละครับที่ผมบอกแล้วก็เน้นย้ำเสมอว่าน้ำใจของคนไทยวันนี้ครับถ้าเกิดพวกเราให้พระแบ่งปันซึ่งกันและกันผมเชื่อมั่นครับว่าสังคมจะอยู่รอดและอยู่ได้ด้วยการให้ครับบ๊ายบายขออนุญาตไปกินทุเรียนก่อนนะขอโทษนะผู้ชมหน่อยขออนุญาตไปกินบานาน่าก่อนนะได้เลยกินบานาน่าเลยบ๊ายบายยัมมี่ยัมมี่สุดยอด